สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับวิธีเปลี่ยนถังปั๊มน้ำสแตนเลสนะครับของ Mitsubishi นะครับรุ่น WP305R นะครับกับถังสแตนเลสนะครับยี่ห้อ Perfect นะครับรุ่น 205-305PQS นะครับถังรุ่นนี้สามารถเปลี่ยนกับถังเหล็กได้ตั้งแต่ PQS แล้วก็ R นะครับที่เป็นรุ่นใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีเปลี่ยนให้นะครับตอนแรกเราต้องมีประแจเบอร์14ตัว14ตัวนี้นะครับไว้ขันตัวนี้นะครับไว้ขันแอร์ชัตเจอร์ตัวนี้นะครับใส่แอร์ออกแล้วก็ตัว T เบอร์13นะครับไว้ขันพวกน็อตทุกตัวในนี้ครับมีน็อตตัวนี้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 ทุกอย่างนะครับที่เป็นน็อตนะครับใช้ตัว T เบอร์13หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาหมุนเปลี่ยนให้ดูนะครับเปลี่ยนเองก็ไม่ได้ยากมากเราเอาแอร์ก่อนออกก่อนนะครับแอร์ชาร์เจอร์ ตัวเดิมก็หมุนออโต้สวิตช์ออกนะครับตัวนี้อย่าลืมใส่แล้วก็ยกออกมาเลยนะครับถังเราจะแทนตัวเก่าได้ทุกส่วนนะครับนี่ตัวนี้มันจะมียางมาด้วยนะครับอย่าลืมใส่ยางก่อนครับพอดีเราใส่ไปแล้วก็มีผลเข้าหมุนพวกสวิตช์ออโต้กับแอร์ชัตเจอร์นะครับหมุนแค่พอตึงมือพอนะครับอย่าไปหมุนแน่นมากนะครับเดี๋ยวมันจะแตกตรงนี้ด้วยนะครับหมุนแค่พอตึงมือพอแล้วตัวหน้านี่เดี๋ยวใส่ยางด้วยยางตัวนี้ก็ต้องมียางนะครับเป็นยางกลมๆต้องใส่ก่อนนะครับเนี่ยมันมีปั๊กอยู่แล้วตัวนี้เสร็จเสียบตัวเก่าเลยแล้วตรงนี้ต่ออันนี้ไม่ต้องต่อแล้วเพราะเสียบอย่างเดียวใช่แล้วก็หมุนขามเข้าไปแค่นั้นเหรอแค่นั้นใช่ไหมตัวทีหมุนนะครับเอาแค่พอตึงมือพอนะครับตัวออกไปหนึ่งน้ำแปลนออกนะครับ
นี้ก็ใช้ตัวทีเบอร์13หมุนเหมือนกันนะง่ายสเตเลทของเรานะครับจะมีพวกตัวเมียกับแหวนสเตเลททุกชิ้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นสนิมนะครับในอนาคตตัวนี้ก็ใช้ตัวทีเบอร์13หมุนเหมือนกันต่อไปก็ต้องขานนะครับวางพื้นก็ได้นัดนะเอาวางตั้งไว้หมุนหันหน้าเพอร์เฟกต์ออกมาแล้วก็ถังวางข้างๆด้วยโอเคเนี่ยครับเปลี่ยนเองง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีโอเคครับลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับเรามีสินค้าพร้อมบริการลูกค้าเลยครับขอบคุณนะครับ